ก็สวัสดีครับนะครับคือวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการดูสเปคของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับจริงๆผมกะว่าจะเปลี่ยนไอ้ Windows 7เนี่ยเป็น64บิตนะแต่นี่ว่าเผื่อว่าของผมเนี่ยมันมีแรมแค่2 GB ใช่ไหมคราวนี้ว่ามีแรม2 GB เนี่ยถ้าไปใช้64บิตเนี่ยโดยสภาพแล้วมันก็อาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าถ้าคอมมีแรมไม่ถึง4 GB บิตเนี่ยมันก็จะไปใช้64มันก็จะยากหน่อยแต่ว่าจะใช้32เนี่ย32บิตนะครับมันก็ยังโอเคอยู่นะ Windows 7 32บิตนอกจากว่าเรามีแรมสัก8นะครับ8 GB เงี้ยนะครับเราก็อัปเกรด Windows 7จาก32เป็น64บิตเนี่ยมันก็จะดีกว่านะเพราะว่าเวลามันอ่านเนี่ยมันจะอ่านได้เต็มนะครับถ้าเกิดว่ามีแรมแค่2 GB นะอย่างผมเนี่ยเดี๋ยวอัปเกรดเป็น64เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็เขาเรียกมันก็เกินไปเนาะคือมันยังอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะว่าเวลาเรียกหรือว่าอะไรเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยถ้าผิดประเภทแล้วเนี่ยมันอาจจะอืดก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ว่าจะตอนนี้วันนี้ที่มาจะมาแนะนำก็คือจะมาให้ดูสเปคของเครื่องเนี่ยสเปคของคอมโดยนะว่าจะเป็นสเปคประเภทไหนนะว่าสามารถที่จะอย่าง 2 GB เนี่ยมันสามารถที่จะใช้Win 64ได้ไหมนะครับก็เข้าไปดูในนี้กันได้ก็จะเป็นตัวสอบสเปคของคอมไปด้วยนะครับที่ผมจะแนะนำคือเข้าแบบง่ายๆนะไม่ต้องไปนั่งพิมพ์อะไรนะครับแค่มาคลิกขวาตัวนี้นะครับตรง My Computer นะครับเดี๋ยวก็ Property นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าเนี้ยนะครับคราวนี้เราก็มาที่ตัวนี้เห็นไหมครับ Your Windows Experience Index Need toอะไรนะ B Refine อะไรพวกนี้นะครับคลิกเลยนะครับอ่านผิดอ่านถูกนะไม่อ่านดีกว่านะครับอันเนี้ยนี่อันนี้มันมาที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับให้เรามาคลิกตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะครับ View and Print เนี่ย View and Print เนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ Performance System Information นี่ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเขาจะบอกวิธีการวิธีทำงานของคอมของเราเนี่ยนะครับก็โปรเซสเซอร์นี่ก็คือ Intel นะครับซับสกอร์นี่ตัวนี้นะครับ Memory เห็นไหมของผมนี่คือ2 GB นะครับเดี๋ยวก็กราฟตัวกราฟิกนี่ Intelตอนนี้ที่ว่าใช้นะครับเกมมิ่งกราฟิกเนี่ย813นะครับคราวนี้ที่จะมาให้ดูก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ถ้าเขาบอกว่า64บิต64บิตเนี่ยถ้าเป็นเยสเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ได้นะครับก็คือสามารถที่จะอัปเกรด32เนี่ยเป็น64ได้นะครับจากแต่ตอนนี้ระบบเนี่ยมันยังเป็น32บิตอยู่นะครับ system type เนี่ยนะครับระบบยังเป็น32บิตอยู่นะแต่ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มเป็น64ได้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้แรมก็คือ2นะครับส่วนคอมเราเนี่ยตอนเนี้ยของผมเนี่ยมันจะเหลือฟรีอยู่ประมาณ75นะแต่ที่ใช้งานอยู่เนี่ยมัน51นะครับก็เราก็สามารถที่มาตรวจเช็คในนี้ได้นะครับก็คือตกลงว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น64เนี่ยก็ใช้ได้นะครับยังสามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าเคสของคอมเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นมันโนเนี่ยก็คือไม่ควรใช้นะครับก็แสดงว่ายังใช้ได้อยู่นะครับครับวันนี้ผมก็แบบแนะนำวิธีการดูนะครับดูไอคอมของเราเนี่ยนะครับว่ามีอะไรมั่งและสามารถที่จะทำอะไรได้มั่งนะครับเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่นะครับ
ก็ดูได้จากตรงนี้นะครับครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนจากบิน7 32บิตเป็น64บิตก็คำดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็แนะนำว่าควรที่จะเพิ่มแรมนะครับอย่างน้อยก็ถ้าเปลี่ยนเป็น64เนี่ยก็สัก4กิกะไบต์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้ายังไม่ไหวก็ลองเปลี่ยนดูแต่ของผมที่คิดว่าเอา32บิตไปก่อนเดี๋ยวรอเปลี่ยนแรมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการดูสเปคของเครื่องไว้เป็นตัวนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ